ณผู้ชมต้อนรับสู่รายการคากูรูบายเศรษฐีนะครับพบกับผมเศรษฐีทองขาววิทยากรด้านผลิตภัณฑ์ประจำฟอร์ดและลุงนะครับวันนี้เราจะไปทดสอบระบบช่วยจอดอัจฉริยะกันในฟอร์ดเอเวอเรสต์ 2.0 ไดนาโมครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปกันเลยครับตอนนี้ผมขึ้นมานั่งอยู่ใน Ford Everest Bi-Turbo 2.0 เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีระบบถอยจอดอัจฉริยะที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าลักษณะการทำงานของมันจะทำงานอย่างไรนะครับใช้ได้จริงหรือเปล่าวันนี้จุดทดสอบเรามาหาช่องจอดกันจริงๆนะครับคุณผู้ชมไม่ได้เป็นช่องจอดที่เราสร้างสถานการณ์ไว้นะฮะเบื้องต้นเลยนะครับให้เรากดปุ่มค้นหาช่องจอดนะครับตรงที่เหนือคันเกียร์จะมีปุ่มต่างๆอยู่ดูปุ่มที่มีคำว่าตัว P แล้วก็รูปพวงมาลัยนะครับคุณผู้ชมกดปุ๊บหน้าจอรถก็จะบอกว่ากำลังค้นหาช่องจอดให้เราโดยจะค้นหาฝั่งซ้ายอัตโนมัติแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะจอดฝั่งขวาก็แค่เปลี่ยนไฟเลี้ยวขวานะครับคุณผู้ชมแค่นี้มันก็จะหาฝั่งขวาให้เราแต่เราจะหาฝั่งซ้ายนะครับวันนี้เพราะรถเราเมืองไทยขับถนนชิดซ้ายเดี๋ยวเราลองเดินหน้ากันไปนะครับว่ามันจะเจอช่องจอดหรือเปล่าตอนนี้เราเริ่มเคลื่อนตัวรถไปข้างหน้าแล้วนะฮะนี่คือสถานการณ์จริงๆบนถนนนะครับตอนนี้รถพบช่องจอด1ช่องจอดแล้วแต่ผมยังไม่จอดคือจริงๆเราเจอช่องจอดแล้วเราจะไม่จอดก็ได้นะครับคุณผู้ชมรถก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็ขับไปเรื่อยๆคือเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นช่องจอดที่มันมีรถดักหน้าดักท้ายอยู่2คันเราจะได้เห็นศักยภาพการทำงานของเขาอย่างเต็มที่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้มันเจอช่องจอดแล้วครับและคาดว่าน่าจะเป็นช่องจอดที่เราจะใช้สารชิดกันนะครับคุณผู้ชมวันนี้รถบอกว่าจอดขนานพบที่จอดแล้วให้ผมหยุดนะฮะเราก็แค่ทำตามคำสั่งบนหน้าจอคุณผู้ชมดูชัดๆนะครับเขาบอกว่าพบช่องจอดปล่อยพวงมาลัยเข้าเกียร์ถอยหลังหลังอย่างนี้เป็นต้นไปเราทำตามเขาอย่างเดียวเราไม่ต้องไปจับพวงมาลัยนะครับรถก็จะคอนโทรลการเข้าจอดให้เราเองอัตโนมัติครับโอเคนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาทำตามคำสั่งที่รถบอกเราบนหน้าจอนะครับผมก็จะเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเข้าเกียร์ถอยหลังให้รถสั่งเข้าเกียร์ถอยหลังรถสั่งให้ผมปล่อยมือจากพวงมาลัยเราทำตามเขาอย่างนี้นะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับคุณผู้ชมผีไม่หลอกนะครับตอนนี้พวงมาลัยก็จะควบคุมเองโดยระบบของรถที่เรียกว่าระบบจอดอัจฉริยะนั่นเองนะฮะจอดแบบเชือกข้างจริงจอดยากมากนะครับช่องที่ผมกำลังจอดโคตรแคบเลยเราก็ฟังเซ็นเซอร์ไปด้วยรถบอกให้เราเตรียมหยุดเองนะครับในการประคองเบรกกับคันเร่งแล้วก็เกียร์เนี่ยเรายังคงต้องมีกฎควบคุมเองแต่มันจะอัจฉริยะในเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรนะครับคือรถเขาจะหมุนพวงมาลัยให้เราเองทุกอย่างเราไม่ต้องไปกังวลว่าการควบคุมพวงมาลัยของเราเนี่ยจะยากหรือจะง่ายในสถานที่จอดในแต่ละครั้งจบแล้วครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจริงๆถ้าผมไม่พูดมากอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะไม่ถึง30วินาทีรถน่าจะจอดให้เราได้นะครับและนี่ก็คือระบบถอยจอดอัจฉริยะที่ทำได้ง่ายมากๆที่มีใน Ford Everest 2.0 Bi-Turbo นะครับจริงๆ Everest Titanium Plus ก็มีมาให้นะครับสำหรับรุ่นไม่ใช่ Bi-Turbo แต่ขอให้เป็นรุ่น Titanium Plus แล้วก็ใน Ranger ก็จะอยู่ใน Ranger Bi-Turbo Wildtrak นะครับก็จะมอบมาให้เช่นเดียวกันเรียบร้อยครับคุณผู้ชมสำหรับระบบช่วยจอดอัจฉริยะในรถยนต์ Ford Everest 2.0 Bi-Turbo ที่เราทดสอบกันวันนี้นะครับใช้ง่ายใช้คล่องและก็ใช้ได้จริงครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาคุยสรุปต่อกันในรถแห้งคุณผู้ชมว่าขอบเขตและเงื่อนไขต่างๆมีปัจจัยร่วมอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าเงื่อนไขและปัจจัยร่วมต่างๆสำหรับระบบช่วยจอดอัจฉริยะมีอะไรบ้างนะครับระบบช่วยจอดอัจฉริยะที่ Ford มอบมาให้นะครับก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลพวงมาลัยให้เราเข้าจอดแบบเทียบข้างอย่างเดียวนะครับสำหรับใน Ranger Wildtrak และ Everest Titanium Plus ทั้ง2รุ่นนะฮะปัจจัยของมันร่วมอีกอย่างนึงก็คือเราต้องเป็นคนคอนโทรลเกียร์และควบคุมเบรกเองรถจะควบคุมพวงมาลัยให้เราเท่านั้นนะครับกรณีที่รถกำลังทำงานอยู่ถ้าเราไปจับพวงมาลัยเมื่อไหร่นะฮะระบบยกเลิกทันทีหรือเราไปกดปุ่มที่เหนือคันเกียร์สัญลักษณ์ของระบบช่วยจอดก็จะหยุดทันทีเช่นเดียวกันนะครับรถจะหาฝั่งซ้ายอัตโนมัติคุณผู้ชมอยากจอดฝั่งขวาก็แค่เปลี่ยนทิศทางของไฟเลี้ยวนะฮะส่วนความเร็วนะครับอันนี้ไม่คอนเฟิร์มแบบ 100% ขออนุญาตเป็นประมาณการแล้วกันนะครับความเร็วในการค้นหาช่องจอดอยู่ที่ไม่เกิน35 กม./ชม. โดยประมาณ
และการถอยเข้าช่องจอดนะครับคุณผู้ชมต้องเลี้ยงความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นกันขอย้ำว่าเป็นการประมาณการความเร็วนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยการไปพิสูจน์ความเร็วในการค้นหาช่องจอดกันนะฮะคุณผู้ชมว่าความเร็วที่เท่าไหร่มันถึงจะรับได้ถ้าความเร็วเกินรถจะเตือนที่หน้าจอทันทีครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันครับตอนนี้ผมความเร็วเห็นไหมครับคุณผู้ชมพอเกินประมาณ40อ่ะผมคอนเฟิร์มไว้ที่ประมาณ35นะครับพอผมขับเนี่ยครับ39เมื่อไหร่เนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมลดความเร็วเพื่อค้นหาช่องจอดนะครับรถจะบอกให้ลดความเร็วทันทีนะครับตอนนี้คือความเร็วผมเกิน39ผมคอนเฟิร์มที่35แต่ว่ารถมัน39มันถึงจะเตือนนะฮะก็ไม่อยากคอนเฟิร์มตามตัวเลขหน้าจอเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไปใช้ความเร็วเกินนะฮะก็ดูตัวนี้ได้เลยนะครับนี่คือยืนยันความเร็วครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับระบบช่วยจอดอัจฉริยะในรถยนต์ Ford ทั้งEverest และ Ranger นะครับลักษณะการทำงานมันเหมือนกันผมขออนุญาตสาธิตเฉพาะ Everest รุ่นเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ทุกๆช่องทางสะดวกนะครับ YouTube Channel Facebook Fanpage หรือจะค้นหาหวัง Google ก็ได้หรือจะแวะมาพูดคุยกันที่ Ford วัดลุงจอยนิดนะครับก็ต้องขอบคุณ Ford พัทลุงจอยนิดนะครับที่สนับสนุนทั้งสถานที่ทั้งอุปกรณ์ทุกอย่างในการถ่ายทำรายการของผมนะครับก็ต้องขอบคุณไว้ทันทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมและเจ้าเอเวอเรสต์คันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ